โอเคสวัสดีครับทัวริงเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีก1ลำนี่เลยคิววันนี้นะครับเป็นคิวของเจ้า KTM จอมซ่านะฮะ KTM 390 Adventure คันใหม่กริบกริบนี่เลยสีใหม่ล่าสุดปี2023จะเป็นสีนี้ตัวถังก็จะเป็นสีน้ำเงินด้านนะครับดาร์กบลูน้ำเงินด้านแล้วก็ตัดด้วยปีกข้างที่เป็นสีส้มตามสไตล์ของ KTM เขาเลยนี่ฮะคลายส้มคลายส้มดูเต็มๆก่อนดูรอบคันกันก่อนนี่เลยก็ถือว่าเป็นรถ Adventure Class เริ่มต้นนะครับ390ที่มองข้ามไม่ได้จริงๆว่าใครที่กำลังมองหารถที่มีอัตราเร่งแบบสักใจสะใจในคลาส 390cc จริงๆแล้วมันถึงไม่ถึง390หรอกนะครับในคลาส300กว่า cc นี่ก็ถือเป็นหนึ่งทางเลือกนี่เลยอ่ะสำหรับเจ้า KTM 390คันนี้นะครับก็ตามสไตล์ว่าต้องใช้งานในเมืองแล้วก็มีแอบออกเดินทางบ้างนิดหน่อยจำเป็นที่จะต้องมีกระเป๋าใส่สัมภาระนะครับแล้วก็โจทย์ต่อมาก็คืออยากได้กระเป๋าหรือปี๊บที่มันเบาๆนะต้องใช้งานในเมืองในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องการความจุแล้วก็บังเอิญว่าถ้าเป็นกระเป๋ากันน้ำเนี่ยมันต้องใช้วิธีการมัดซึ่งมันก็อาจจะเสียเวลานี่เลยครับโจทย์ทุกอย่างมาตกอยู่ที่เจ้าแชทเทอร่า TR50 นี่เลยฮะตัวใหม่กริบๆนะครับเป็นแบรนด์ของแชทที่เขาทำกระเป๋าแบบควิกล็อกโดยไม่ต้องมัดเขาเป็นกระเป๋ากันน้ำนะฮะไม่ต้องมัดนี่หน้าตาแบบนี้เลย TR50 เนี่ยความจุ40ลิตรเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันภายในกันนิดนึงนะครับว่า TR50 เขามีลูกเล่นอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือกระเป๋าชุดนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นกระเป๋าแบบควิกล็อกนะครับโดยการล็อกของเขาเนี่ยการล็อกของเขาเนี่ยใช้กุญแจ2ดอกกุญแจที่เขาให้มาเป็นกุญแจของแชทที่มันเป็นกุญแจแบบหนา XL ซ่อร่องมาแบบนี้นะครับใช้แค่ดอกเดียวดูภายในกันก่อน นะครับปลดล็อกครับปึ๊บเปิดฝาได้เลยสอบตอบคำถามว่าถ้าเรากังวลเรื่องการโจรกรรมหรือกังวลเรื่องมีของที่เราไม่อยากให้มันเปิดนะครับก็แนะนำว่าใส่ชุดแม่กุญแจเล็กๆบริเวณนี้ครับนี่ฮะกับซิปทั้งสองข้างเนี่ยมันก็จะสามารถล็อกได้แล้วนะครับอ่ะเปิดฝาครับที่ตัวฝาชั้นแรกก่อนเนี่ยตัวฝาชั้นแรกเขาก็จะมีช่องไว้ใส่ของจุกจิกได้นะครับในตัวกระเป๋าเองเนี่ยเบื้องต้นของเขาเนี่ยเขากันน้ำในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าฝนตกหนักจริงๆเนี่ยต้องคุมผ้าคุมกันฝนซึ่งเขาให้มาด้วยนะครับต้องคุมผ้าคุมกันฝนดีกว่านะเปิดนะครับชึ้บในตัวกระเป๋านี่ฮะดูภายในท่านหน้าเข้าขั้นนิดหนึ่งนะครับตัวกระเป๋าของเขาเนี่ยจะเป็นกระเป๋าแบบผ้าซึ่งที่ก้นกระเป๋าเนี่ยนะครับจะถูกเย็บแล้วก็ยึดติดอยู่กับเพลทที่มันเป็นพลาสติกแข็งนะครับด้านข้างจะเป็นการรักษาทรงด้วยตัวแผ่นพลาสติกแข็งตามสไตล์นี่ฮะแผ่นนี้ฮะตามสไตล์ของกระเป๋าผ้านะครับก็จะเป็นพลาสติกแข็งเพื่อรักษาทรงกระเป๋านี่ฮะถุงคุมกันฝนก็จะให้มาด้วยเวลาที่ฝนตกหนักๆแล้วเราจำเป็นที่จะต้องขี่หรือจอดตากฝนนะครับก็แนะนำว่าคลุมแบบหลุมคลุมตัวนี้ไปเลยเนี่ยและจำเป็นถ้าเราจำเป็นที่ต้องขับขี่ออกไปชุดสายรัดเนี่ยนะ
ะครับเขาก็มีให้เพื่อจะมารัดตรงนี้นะครับและแบบริง เป็นแบบวงแหวนนะครับก็คือรัดแบบริงนะครับริงล็อกไม่ใช่ริงริงล็อกนะครับก็เข้าแบบนี้แล้วก็ร้อยเข้าไปประมาณนี้ปึ๊บนี่ฮะแล้วก็ออกเดินทางได้ถ้าเราถึงที่หมายอยากจะเปิดกระเป๋าก็ถอดชุดผ้าคลุมก่อนปึ๊บนะครับเก็บถุงผ้าคลุมให้เรียบร้อยปึ๊บครับเก็บผ้าคลุมให้เรียบร้อยตัวกระเป๋านะครับสามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบเลยนะนะครับเต็มใบได้2ใบเลยชึบเก็บวางถุงกระเป๋าเวลาเราจะถอดตัวกระเป๋านี้ออกจากตัวรถนะครับเราก็ต้องใช้กุญแจไม่ต้องแก้มัดไม่ต้องอะไรละครับใช้กุญแจนะครับให้ล็อกเลยตัวชุดล็อกของเขาเนี่ยเขาจะให้พลาสติกนะครับปิดฝาคงกันน้ำมาให้ด้วยนั่นเองนะครับใช้กุญแจกดล็อกนะครับแล้วก็เวลาดึงก็คือดึงออกมาเลยชึบนี่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเขาไม่ได้มีอะไรเสียหายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับกระเป๋านะครับมันเป็นชุดล็อกที่มันออกมาแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวล็อกของกระเป๋าเนี่ยมันไม่ได้มีตะขอกลุ่มตะขอเกี่ยวอะไรนะครับเพราะนั้นเขาใช้วิธีนี้ในการล็อกนี่ฮะใช้วิธีนี้ในการล็อกเมื่อเราถอดสลักล็อกออกมาแล้วสลักล็อกตัวนี้เราก็สามารถที่จะเก็บไว้ในกระเป๋าก็ได้นะครับถอดสลักล็อกแล้วค่อยๆดึงครับยกขึ้นแล้วดึงมาข้างหลังแบบเขาจะมีสายสะพายแล้วก็ที่หิ้วนะครับเป็นที่หิ้วมือจับแบบนี้ให้มาด้วยเลยหรือจะสะพายแบบนี้ก็ได้จับปึ๊บขึ้นที่พักตอบโจทย์มากๆสำหรับสายนักกีฬาสายเดินทางคนเดียวหรือสายออฟฟิศบางคนนะครับที่จะเอาอุปกรณ์สัมภาระสัมภาระไว้ในกระเป๋าแล้วก็สามารถที่จะถือขึ้นออฟฟิศแบบนี้เลยก็ได้ตัวถาดที่เขาให้มาตอนนี้จะแถมมาให้ด้วยนะนะครับแถมมาให้ด้วยตัวถาดเนี่ยแถมมาให้เป็นถาดพลาสติก XL ไซส์ XL ของตัวแชทเขาเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ตัวถาดสามารถที่จะใส่กล่องพลาสติกของแชทได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น48 49 58X 59X รวมไปถึงการใส่ฟิล์มอลูมิเนียมของตระกูลคอลเลคชันเทอร์รานะครับที่เป็นตัวฟิล์มอลูมิเนียมของแชทสามารถที่ใส่ได้เลยนี่นะครับมันเพิ่มความสะดวกสบายอีกหลายเบอร์เลยตัวชุดถาดชุดนี้นะครับยึดอยู่บนชุดแร็กท้ายตัวนี้เป็นงานของแพนเทอร์นะครับทำตรงนู่นให้กับKTM 390คันนี้เลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรายังสามารถใช้ร่วมกับกันตกเดิมได้นี่ฮะแล้วก็ยังจับรถได้อยู่เหมือนเดิมนะครับออกแบบมาอย่างดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้เป็นแร็ก Heavy Dutyสามารถที่จะใส่ปี๊บอลูมิเนียมได้ถึง65ลิตรรับน้ำหนักได้ถึง 30-40 กิโลเลยทีเดียวนะครับมีประกันให้3ปีอบสีพาวเดอร์โค้ทให้อย่างดีนะครับตัวซัพพอร์ตตัวนี้นะครับจะขึ้นไปช้อนเพื่อที่จะไปรับน้ำหนักช่วงบนให้อีกทอดหนึ่งนะครับจะช่วยเรื่องของการบาลานซ์น้ำหนักนะครับเวลาที่เราจำเป็นที่ต้องแบกสัมภาระหรือใส่ของหนักๆนั่นเองนี่นะครับเวลาเราใส่กระเป๋ากลับนะครับเราก็ให้เจ้าเดือยสลับเนี่ยมันเข้าล็อกตรงนี้ก่อนนะครับครับปึ๊บเข้าที่แล้วนะครับด้านหลังครับด้านหลังเราก็ดูกดไฟได้ไหมก็นะครับตัวสลับตัวนี้เพื่อนๆเห็นไหมนี่ฮะผมยกขึ้นนะผมวางลงจะเห็นว่าสลับเนี่ยนะครับมันมีช่องที่รอเดือยตัวนี้เข้าไปล็อกกับมันนะครับผมก็ใส่เดือยตัวนี้เข้าไปปึ๊บนี่ฮะใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกครับทดสอบหน่อยนึงด้วยการยกตัวกล่องกระเป๋าขึ้นว่าเขาถูกล็อกแล้วอย่างดีเรียบร้อยนั่นเองโอเคถือว่าตอบโจทย์การเดินทางทั้งในเมืองและการท่องเที่ยวแบบโซโล่ทราเวลเลอร์ไบเกอร์นะสนนราคากระเป๋าถาดล็อกแหลกท้ายนะครับที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ราคาไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าหนุ่มหล่อจากประเทศไหนลืมถามนะครับ
ขอบคุณลูกค้าที่อยู่สินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมเดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ